มันยังมีอาวุธอื่นๆอีกไหมครับที่น่ากังวลในสงครามครั้งนี้นอกจากอาวุธนิวเคลียร์พื้นฐานก็คือว่ามนุษย์เราสร้างอาวุธที่ร้ายแรงขึ้นมามหาศาลสารพัดรูปแบบเพื่อทำลายล้างกันอยู่แล้วครับคำว่าคลัสเตอร์บอมเนี่ยก็เป็นแบบนึงที่เราได้เห็นเราได้เห็นกันในยูเครนชัดเจนเพราะว่ามีคลิปวิดีโอออกมาแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นมาเป็นจรวดมาตุ้มครั้งเดียวจบนี่ก็คือจรวดธรรมดาหรือว่าเป็นกระสุนปืนใหญ่ก็ว่าไปแต่ถ้ามันลงมาแล้วปั๊บ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 หลายทีเนี่ยอันนี้คือคลัสเตอร์บอมนี่เป็นหนึ่งในอาวุธที่เขาเรียกว่ามันค่อนข้างจะไม่มีทาร์เก็ตชัดเจนนึกว่าแม้สมมติถ้าเรามีพิกัดปกติปืนใหญ่เขาต้องวางพิกัดการยิงเท่าไหร่องศาเท่าไหร่แล้วก็ยิงให้มันเป๊ะๆนะแต่ถ้าคลัสเตอร์บอมมันขึ้นไปเนี่ยครับมันเหมือนกระสุนลูกปลายเหมือนกับพวกลูกซองเราครับที่ยิงแล้วมันแตกออกฉะนั้นพอมันลงมามันก็แตกแล้วก็เป็นลูกเล็กๆนั้นความเสียหายจะสูงขึ้นมากอีกคำนึงที่เราได้ยินในช่วงนี้คือจะมีแบ็คแคมบอมนะครับมันเป็นลักษณะของการที่มันระเบิดแล้วเนี่ยมันมีการเกิดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงบนอากาศเกิดขึ้นฉะนั้นก็จะเกิดความร้อนสูงมากลงมาและคนก็จะตายอย่างรวดเร็วมากนะครับก็เหมือนกันครับก็เป็นหนึ่งในอาวุธที่น่ากลัวแล้วก็มีการกล่าวอ้างว่าอาจจะมีการใช้แต่ว่านั้นยังไม่เท่ากับการใช้อาวุธที่มีการห้ามกันมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1แล้วอย่างเช่นอาวุธเคมีนะครับซึ่งก็มีสต็อกพายเหมือนแต่ละประเทศก็ยังมีการเก็บสะสมแล้วแน่นอนรัสเซียก็มีการเก็บสะสมไว้อาวุธเคมีเบสิกสมัยสงครามโลกที่1ก็เป็นพวกแก๊สคอลินคนก็ตายกันมหาศาลแต่ในสงครามที่ผ่านๆมาไม่ว่าจะในอิรักในซีเรียในอัฟกานิสถานมีการรายงานการใช้พวกนี้เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนครับรัสเซียมีแน่ๆแล้วมันใช้ง่ายมากมันก็คือใส่ไว้ในหัวกระสุนแล้วก็ยิงเข้ามาก็ระเบิดแล้วก็เป็นสารเคมีที่หนักกว่านั้นก็เป็นเชื้อโรคอาวุธชีวภาพก็เช่นเดียวกันครับมีเยอะแยะที่สามารถทำให้คนตายได้เรายังไม่นับรวมถึงระเบิดขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่นิวเคลียร์แต่ขนาดใหญ่มากๆก็มีอีกนะครับที่มันสามารถจะลงมาแล้วก็ระเบิดทีก็หายไปทั้งเมืองเลยได้ฉะนั้นสงครามคือเรื่องที่น่ากลัวมากครับแล้วก็อย่างที่เกริ่นคือว่าณวันนี้เราเดาท่านปูตินไม่ค่อยออกแล้วมันไม่ใช่สเต็ปทั่วไปมันไม่เหมือนถ้าพูดกันตรงไปมันไม่เหมือนคุณปูตินเมื่อ2ปีที่แล้วกลยุทธ์การลบของเขาเนี่ยในอดีตเนี่ยค่อนข้างเฉียบคมการเข้าไปในแต่ละพื้นที่อย่างเช่นเข้าไปมีส่วนร่วมในซีเรียเป็นต้นเนี่ยถือว่าเข้าไปอย่างเฉียบคมคือคนก็วิจารณ์มากไม่ได้คือทำได้ค่อนข้างดีว่ามันไปช่วยแต่รอบนี้มันค่อนข้างชัดว่าก็จะบุกอ่ะจะยึดน่ะยูเครนเป็นหนึ่งเดียวกับเรามันไม่มีชื่อประเทศยูเครนแล้วคนในยูเครนเป็นนาซีเราต้องไปปลดปล่อยอะไรเงี้ยคือหลายๆอย่างมันไปไกลกว่าที่เราจะคาดเดาได้สูงว่าเขาทำในตำแหน่ง2345แล้วนะครับฉะนั้นก็หวังว่าเราจะไม่เห็นอาวุธร้ายแรงที่มันเกินคาดเนี่ยได้มีการนำออกมาใช้ก็หวังว่าจะลงเอยได้อย่างรวดเร็วผมเชื่อว่าถ้าโดยส่วนตัวนะถ้าประเมินนะผมว่าเดี๋ยวสุดท้ายก็คงมีการเจรจาสงบศึกแล้วอาจจะมีการตัดแบ่งประเทศบางส่วนของยูเครนไปให้เป็นของรัสเซียน่าจะจบแค่นั้นมากกว่าที่จะเป็นการที่สู้คืนจนเอาคืนมาทั้งหมดของดอนบาสกลับมาหรือว่าจะยึดทั้งยูเครนคงไม่ใช่หวังว่าจะจบโดยการที่อย่างที่ว่าครับต้องประนีประนอมกัน